ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ Everyone says the same shit man for the culture something about Instagram bando bando ก็สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะในครั้งนี้เราจะมาสอนท่าคอมโบกันบ้างนะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกคนลองฝึกกันดูนะเป็นการไม่เสียเวลาเราไปสอนกันเลยดีกว่าอย่างแรกครับเราถือไพ่พร้อมที่จะทำสวิงคัทอย่างนี้เนาะแต่เราไม่ได้สวิงคัทนะเราเอานิ้วชี้ครับมาแตะกองไพ่ตรงนี้นะแล้วก็เอาลงหมุนลงบนฝ่ามืออย่างนี้เนาะเมื่อหมุนลงบนฝ่ามืออย่างนี้เสร็จครับเราแบ่งอีกทีนะเราจะใช้ส่วนด้านล่างเนาะที่เนี่ยแบ่งส่วนด้านล่างอ่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งครับจับอย่างนี้เนาะเมื่อได้ลักษณะอย่างนี้เสร็จครับเราทำการเบี่ยงไพ่มาด้านหลังนี้เนี่ยแล้วก็ขึ้นมาด้านบนครับจากด้านล่างนี้นะขึ้นมาด้านบนเพื่อที่จะใช้นิ้วชี้ครับแบ่งตรงนี้อีกทีนึงเนาะแบ่งเพื่อจะมาไว้ด้านล่างของกองอันนี้นะโอเคเนาะหมุนกองตรงกลางนี้นะมาด้านหลังอีกทีนึงครับแล้วก็กองส่วนด้านหน้านี่แหละก็ยื่นออกมาด้านหน้าจากนั้นครับนิ้วชี้ครับเราเอามาแตะตรงสันตรงกองตรงนี้เนาะกองด้านหน้านี่นะเพื่อจะเทคเอากองด้านหน้านี้มาครับส่วนมือที่เราถือนะเราจะถือลักษณะอย่างนี้เนาะคือเราจะเปิดช่องว่างเพื่อที่จะเอาไพ่เข้าไปตรงนี้ได้นะจับลักษณะนี้เอานิ้วนางครับจับกับตรงอุ้งมือตรงนี้นะดันขึ้นมาอย่างนี้ครับโอเคเนาะนี่นะจากนั้นครับเอานิ้วชี้ครับเทคไพ่กองนี้มาเนาะแล้วเราก็หมุนเข้ามาครับหมุนคือดึงกองอันนี้เข้ามาอยู่ข้างใต้แบบนี้นะเข้ามาเสร็จปุ๊บนิ้วชี้แล้วก็ช่วยดันเข้าก็ได้โอเคครับต่อครับโดยการเอากองที่ถืออยู่ตรงกลางนี้นะมาไว้ด้านบนเหมือนเดิมครับคือพีกมันขึ้นมาไว้ด้านบนครับส่วนของนิ้วโป้งตรงนี้นะที่จับกองไพ่นี่นะจะปล่อยมาแตะตรงนิ้วชี้ตรงนี้ลักษณะ C grip ใหม่นะเราก็จะมาแบ่งสวิงคัทตรงนี้อีกทีนึงนะเพื่อที่จะเอานิ้วโป้งครับมาจับตรงนี้แล้วก็ดึงแพ็คตรงกลางนี้ออกมาเนาะดึงแพ็คตรงกลางนี้นะออกมาออกมาเสร็จครับตรงนี้ฮะเราสามารถทำเป็นเอาขึ้นมาอย่างนี้เฉยๆก็ได้นะขึ้นมาแล้วก็ปล่อยแพ็คตรงกลางนี้นะลงอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะทำเป็นแบบลักษณะคล้ายๆแฟร์เฟกก็ได้นะแฟร์เฟกคือเราจะจับมาตรงนี้นะเราจะไปเป็นแฟร์เฟกก็ได้หรือเราจะเอามันหมุนเพื่อที่จะเอาลงบนกองอย่างนี้ก็ได้นะเมื่อลงบนกองอย่างนี้เสร็จครับเราทำขึ้นมาไว้ด้านบนจากนั้นครับแบ่งสวิงคัทอีกรอบนึงนะแบ่งมาจับกับนิ้วโป้งอย่างนี้นะแบ่งเสร็จทำมาเพื่อที่จะแบ่งตรงนี้1แพ็คนะระหว่างตรงนี้ครับเราจะปล่อยตรงอซิชัวคัทตรงนี้เนาะคือเราแบ่งปุ๊บแล้วก็ปล่อยอซิชัวคัทลงนะเพื่อที่เราจะหมุนจากตอนแรกครับที่เราเอาอันนี้มาต่อด้านหน้าแล้วก็เข้าใช่ไหมแต่ทีนี้เราจะเอามาไว้ด้านหลังบ้างครับด้านหลังคือการหมุนมาอย่างนี้ครับจับกับนิ้วก้อยครับนิ้วก้อยแตะแล้วก็หมุนนิ้วชี้เข้าอย่างนี้เนาะเข้าบนกองพอลงบนกองเสร็จก็ทำมาเป็น4กริปใหม่ก็ได้แล้วก็เก็บอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าถ้าเราอยากทำให้มันเป็นยาวกว่านี้เราก็สามารถทำได้เนาะโดยการจับมาอย่างนี้ครับแทนที่เราจะทำมาเป็น C grip ใช่ไหมเราก็เอามาแตะกับนิ้วก้อยอีกรอบหนึ่งครับตรงนี้นะ
พื่อที่จะหมุนหมุนมาอย่างนี้ครับจากนั้นครับเราหมุนมาให้สังเกตตรงนิ้วนางกับนิ้วกลางตรงนี้นะเราจะมาหมุนครับหมุนอย่างนี้เนาะให้สันด้านสั้นนี้นะอยู่ส่วนนิ้วกลางตรงนี้นะจากนั้นครับเราก็หมุนต่อเพื่อที่จะเอากองนี้นะเข้ามาในร่องอันนี้เนาะนี่นะหมุนเข้าร่องอย่างนี้นะจากนั้นครับต่อนิ้วก้อยอีกรอบหนึ่งครับเพื่อที่จะหมุนมันเก็บลงอย่างนี้เนาะแล้วก็นิ้วโป้งมาจับส่วนตรงนี้ครับหมุนเก็บอย่างนี้ก็ได้นะถ้าเพิ่มความเร็วลักษณะจะประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้ก็คงประมาณเท่านี้เนาะสำหรับการสอนคอมโบนะท่านี้รู้สึกว่าจะช่วยลักษณะการหมุนไพ่ระหว่างนิ้วได้ดีมากเลยนะถ้าทุกคนฝึกช่วงแรกก็อยากให้ลองฝึกการหมุนแบบนี้นะเพื่อที่จะต่อยอดไปกับการตัดไพ่ท่าอื่นๆได้นะคอมโบไม่ได้หมดแค่นี้นะเราสามารถประยุกต์แบ่งออกมาทำ ATM ก็ได้ทำ Lego Love ก็ได้นะแล้วแต่เราเลยคือท่านี้เป็นเหมือนคอมโบพื้นฐานมารวมกันง่ายๆนะให้ทุกคนสามารถทำต่อยอดได้นะตอนจบเราอาจจะหมุนเก็บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แบ่งใหม่อีกรอบก็ได้แล้วแต่หมุนเก็บที่เหลือก็ทำเป็น Lego Love อย่างนี้ก็ได้นะหรือว่า ATMเก็บอย่างนี้ก็ได้เนาะเคียวคงประมาณเท่านี้เนาะสำหรับมาสอนคอมโบแบบอัดแน่นนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะพูดคุยคอมเมนต์อะไรไว้ได้เลยเนาะอยากให้มาสอนท่าแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะส่วนเรื่องคลิปต่างๆก็ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะก็อยากให้ทุกคนติดตามไว้นะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะเป็นคลิปอาจจะเป็นคลิปสอนตัดไพ่บ้างหรือคลิปรีวิวไพ่บ้างนะก็โอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า